น่าโมโหนักน่าโมโหจริงๆต้นไม้ไม่รู้เรื่องมันไปทำอะไรให้เจ้าโกรธเนี่ยท่านไม่ต้องคุยกับข้าตอนนี้ข้าเห็นผู้ชายก็โมโหแล้วเหมือนว่าข้าไม่ได้ทำผิดนะท่านไม่ได้ทำผิดต่อข้าแต่ฝ่าบาททำผิดต่อฮองเฮาจะพูดอะไรอยู่เนอะข้าไม่เห็นเข้าใจเลยหวีผินกับองค์ชายห้าถึงต้องเอาชีวิตเข้าแลกกว่าจะดึงเกากุ้ยเฟยลงนี่เพิ่งผ่านไปได้ไม่นานนางก็กลับมาผงาดอีกครั้งใช่นางโดดเด่นหน้าเย้ายวนกว่าใครในหกตำหนักฝ่าบาทคุมตัวเองไม่อยู่จนเกือบลืมเรื่ององค์ชายห้าเสียงถูกฝังทั้งเป็นก็ยังพอเข้าใจได้ในเมื่อเข้าใจได้แล้วทำไมต้องฉุนเฉียวด้วยล่ะท่านนี่ท่านจงใจต่อล้อต่อเถียงข้าท่านรู้หรือไม่ห้องเฮารอฝ่าบาทอยู่ถึงหนึ่งชั่วยามรอจนได้ข่าวว่าฝ่าบาทเสด็จไปตำหนักฉู่ซิ่วเป็นน้องชายของห้องเฮาควรทวงความยุติธรรมให้นางอิงลั่วในใจของเจ้าฝ่าบาทคือผู้มักมากในกามใช่หรือไม่ข้าไม่รู้เจ้าคิดแบบนี้แต่อิงลั่วข้าต้องบอกเจ้าว่าฝ่าบาทในฐานะประมุขมีหลายเรื่องไม่อาจทำตามใจรวมถึงไม่แยแสความเสียใจของหวีผินและฮองเฮาแต่ไปให้ท้ายกุ้ยเฟยที่แสนเผด็จการจดหมายเลือดนั่นจะเป็นคนสายร้ายกุ้ยเฟยเลยแน่นอนว่าไม่ใช่ไม่ใช่ก็ดีเรื่องนี้ทำอย่างเร่งรีบดูก็รู้ว่าจงใจฝ่าบาทฉลาดปานนั้นรู้อยู่แล้วว่ามีคนสายร้ายแต่ถ้าว่าเกากุ้ยเฟยก็ชอบใช้อำนาจควรสั่งสอนนางสักหน่อยแต่ว่าเกาปินสร้างเขื่อนแก้ปัญหาเรื่องแม่น้ำห่วงโหความดีนี้ใหญ่หลวงนักเพื่อเป็นการไว้หน้าเขาฟาบาก็ต้องผ่อนปรนให้เกากุ้ยเฟยจะเข้าใจหรือยังจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจเนี่ยไม่คุยเรื่องนี้แล้วเรื่องที่ท่านช่วยข้าตรวจสอบเป็นยังไงคืนนั้นไม่มีเชื้อพระมงคลไหนออกจากงานเลี้ยงเป็นไปไม่ได้ข้าถามขันทีใหญ่ที่อยู่เวรตำหนักเฉียนชิงมั่นใจมากท่านโกหกหรือเปล่าได้ข้าเชื่อท่านขันที่ตำหนักเฉียนชิงตรวจสอบไม่พบก็เริ่มลงมือจากคนใกล้ชิดข้างกายเอานี่ก่อนจะใช้ขี้ผึ้งยาต้องใช้ชาสารส้มล้างตัวก่อนเจ้าค่ะข้าบอกให้เจ้าออกไปเดี๋ยวนี้ผู้ดูแลลีท่านทำเถอะฮะข้าเหรอถึงเงอะงะงุ่มงะเรียกคนอื่นมาพยาค่ะได้จึงเดียวฝ่าบาทคนของตำหนักอย่างสิ้นออกไปกว่าครึ่งคนที่เหลือส่วนใหญ่มีแต่ขันที่ห้องเฮาห่วงว่าพวกเขาจะเงอะงะงุ่มง่ามจะทำพระวรกายเจ็บได้ถึงได้เรียกหม่อมฉันมาบัดนี้ฝ่าบาทจะเปลี่ยนคนคงไม่ดีไปกว่าผู้ดูแลสักเท่าไหร่แล้วเจ้าไม่เงอะงะหรือไง
เมื่อก่อนหม่อมฉันเป็นนางกำนันเย็บปักเป็นงานปักไหมชั้นยอดเพื่อป้องกันไม่ให้ไหมเป็นรอยจึงดูแลมืออย่างดีจนเป็นนิสัยทุกวันหากฝ่าบาทไม่อยากให้ผู้ดูแลหลี่ทำแล้วไม่ให้หม่อมฉันทำฮองเฮาจะมาทายาให้ฝ่าบาทเองเพคะอิงลั่วเกิดอะไรขึ้นฮองเฮาเปล่าเพคะได้เจ้าทำต่อเพคะจะทำอะไรฝ่าบาทผู้ช่วยจางกำชับมาเครื่องนุ่งห่มและเครื่องนอนที่ฝ่าบาทใช้แล้วต้องใช้น้ำยาซักหม่อมฉันจะไปทำให้เดี๋ยวนี้อย่าเกาไปค่ะเอ๊ะอย่าถูถูไม่ได้ถูก่อนไทเฮาบอกว่าตอนฝ่าบาทป่วยก็จะดูราวเป็นเด็กวันนี้หม่อมฉันได้เห็นกับตาแล้วฝ่าบาทหากพระองค์รังเกียจอิงลั่วถึงเพียงนั้นทายารอบหน้าให้หม่อมฉันทำเถอะไม่ต้องหรอกหม่อมฉันไม่เข้าใจจริงๆคนที่ดูแลเอาใจใส่ซ้ำยังทำงานเก่งอย่างอิงลั่วฉะไหนฝ่าบาทถึงได้รังเกียจนางนักหม่อมฉันผิดเองเพคะท่านหมอเย่อ้าวท่านมาได้ยังไงแม่นางอิงลั่วองค์ชายข้าขายดีแล้วใช่หรือไม่แน่นอนอยู่แล้วตากแดดบ่อยๆตามคำกำชับของท่านหมอบัดนี้ไม่เพียงแต่หายตัวเหลืองยังน่ารักจำบ้างฉะนั้นก็ดีแล้วฉะนั้นก็ดีท่านหมอเย่วันนี้มาตรวจรักษาฝ่าบาทใช่หรือไม่ใช่แล้วตุ่มฝีนี้ของฝ่าบาทตามหลักแล้ว1เดือนก็ควรหายแต่นี่มันก็นานมากแล้วข้าก็เลยไปดูประวัติการรักษาจึงได้วิธีใหม่ๆนะเช่นนั้นความหมายของท่านคือตุ่มฝีนี้ของฝ่าบาทไม่แน่ว่าอาจไม่ได้ติดจากคนแต่เป็นหึแม่นางอิงลั่วมาดิว่าอิงลั่วเจ้ารีบมาเดี๋ยวนี้ไปเถอะฝ่าบาทก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ไหมคะเอาเถอะพระยาค่ะหากทรงเกาอีกกว่าจะตกสะเก็ดแผลก็เปิดอีกนะพะยะค่ะฝ่าบาทข้าขันมาก
เอ็งลั่วมาเร็วเอาว่านหางจระเข้มาทาแก้คันอย่าเกาห้องห้องว่านหางจระเข้ไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุฮะผู้ช่วยจางบอกว่าฝ่าบาทต้องสงบจิตใจพักฟื้นจะใจร้อนไม่ได้เจ้าให้เข้ามาร้อนเป็นบ้างสิห้อง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 ฝ่าบาทระบายอารมณ์เช่นนี้ใช่ท่าทีของประมุขเหรอเจ้าว่าอะไรเนี่ยพระสนมทั่วทั้งวังรู้ว่าฝ่าบาทประชวนปากก็บอกว่าจริงใจแต่ฝีเท้าก้าวเร็วอย่างกับล้อติดไฟเดินไม่รอกันสักคนมีเพียงฮองเฮาที่อยู่เฝ้าทั้งวันทั้งคืนแต่ฝ่าบาทไม่แยกแยะถูกผิดเอาความเจ็บปวดไปลงที่คนอื่นมันไม่เกินไปหน่อยเหรอฮองเฮานี่คือบ่าวรับใช้คนดีของเจ้าอิงลั่วเจ้าบ้าไปแล้วเหรอกล้าพูดเช่นนี้กับฝ่าบาทได้อย่างไรออกไปหม่อมฉันไม่ได้พูดผิดตั้งแต่เกากุ้ยไฟกลับมารางวัลของฝ่าบาทประทานเรากับสายน้ำและตำหนักช้างชุนของพวกเราไม่ได้เห็นอะไรเลยนี่เป็นเพราะอะไรหุบปากพูดข้าอยากฟังนางพูดใครๆก็บอกว่าที่ฝ่าบาทละเว้นโทษให้เกากุ้ยเฟยเป็นเพราะเห็นแก่หน้าของใต้เท้าเก่าปินผู้ว่าการจือลี่เจ้ารู้เยอะดีเหลือเกินเรื่องใหญ่ในราชสำนักเจ้าล้วนรู้ดีไปหมดว่าอีกลูกฝ่าบาทอยากฟังหม่อมฉันย่อมกล้าพูดเพคะห้องเฮาเพคะผู้ดูแลลีฝ่าบาททรงทุ่มเทรักใคร่กุ้ยเฟยเพียงเพราะความดีของขุนนางคนหนึ่งเป็นถึงประมุขของแผ่นดินกลับเอาอกเอาใจสตรีนางหนึ่งถึงเพียงนี้ฉะนั้นจะต่างอะไรกับสตรีหอนางล้อมที่เอาอกเอาใจบุรุษวังต้องห้ามกลายเป็นที่เต้นรำขับร้องฉะนั้นฝ่าบาทก็กลายเป็นสตรีที่ขึ้นชื่อที่สุดฝ่าบาทเพิ่งจะผ่อนปรนตำหนักฉู่ซิ่วฉะนั้นคนต่อไปจะเป็นใครตำหนักยงเหอตำหนักเฉิงเฉียนฝ่ายงานเย็บปักฝ่ายงานเย็บปักฝ่าบาทจะตรีกอดไปค่ะฝ่าบาทฝ่าบาทไม่เคยเห็นความดีที่ห้องคำมีแต่พระโทสะโปรดระงับโทสะฝ่าบาททรงกริ้วถึงเพียงนี้ก็ยืนยันว่าหม่อมฉันไม่ได้พูดผิดฝ่าบาทขายตัวเองก็ช่างเถอะฉะไหนต้องเอาความโกรธไปลงที่อื่นหากพูดให้ดูดีก็คือทำเพื่อแผ่นดินหากพูดไม่น่าฟังก็คือเอาทั้งคือทั้งล่องไปถึงประมุขของแผ่นดินกลับขึ้นชื่อเรื่องรักๆใคร่ฟาบาทฟาบาทขน้อยถวายบังคมฝ่าบาทขอแสดงความยินดีฝ่าบาทตอนนี้อาการประชวนดีขึ้นมากแล้วฝ่าบาทฝ่าบาทฝ่าบาทหม่อมฉันกล่าววาจาสามหาวเป็นเพราะคำนึงถึงการรักษาโรคขอฝ่าบาทห้องเฮาโปรดอภัยเอ็งรู้ว่านี่มันเรื่องอะไรกันพูดมาเร็วห้องเฮาพะยะค่ะขน้อยเปิดดูประวัติการรักษาเพราะว่าอาการประชวนไม่หายเกี่ยวข้องกับที่ฝ่าบาททรงงานหนักเสมหะปนเลือดไม่ถูกขับดังนั้นข้าน้อยจึงบังอาจขอความช่วยเหลือจงใจทำให้ฝ่าบาทกริ้วเพื่อขับเอาเสมหะปนเลือดที่ติดค้างออกมีเพียงทำเช่นนี้พระวรกายของฝ่าบาทจึงจะสบายถึงจะกลับมาแข็งแรงเมื่อเป็นเช่นนี้อาการประชวนก็ใกล้หายแล้วสิใช่แล้วพะยะค่ะดียิ่งนักฝ่าบาทฝ่าบาท
ไม่เป็นอะไรแล้วไม่เป็นอะไรแล้วห้องเฮาเพคะฝ่าบาทเพิ่งขับเสมหะปนเลือดออกมาพระวรกายอ่อนแอรีบให้ฝ่าบาทพักฟื้นอย่างสงบเถอะเพคะใช่ใช่ฝ่าบาทเราไปพักกันเถอะฝ่าบาทอย่าได้กริ้วโปรดระงับโทสะที่อิงลู่ทำเช่นนี้ก็เพื่อรักษาโรคของท่านนางไม่ได้มีเจตนาล่วงเกินฝ่าบาทฝ่าบาทหม่อมฉันรู้ตอนนี้ฝ่าบาทเห็นหม่อมฉันก็โมโหหม่อมฉันไม่กล้าอยู่ขวางหูขวางตาจะรีบไปเดี๋ยวนี้ฝ่าบาทต้องพักฟื้นให้ดีนะเพคะหม่อมฉันเวียนหัวเหลือเกินอิงลู่ใครก็ได้นำตัวอิงลู่ไปทีถ้าหมอเย่อีกเดี๋ยวไปดูอิงลู่ด้วยนะอ๋อพะยะค่ะฝ่าบาทฝ่าบาทสงงับเท่าสะฝ่าบาทผู้บริการด้วยอาการประชวนยังไม่หายดีนี่ฉันหน่อยฉันหน่อยฉันหน่อยนี่แม่นางอิงลู่น่ะถูกฝ่าบาทสังหารซะแล้วหรือแค่สลบแน่โอ้แหมเขาว่านะส่งกริ้วฟ้าถล่มเช่นนี้นางก็ต้องสลบอยู่แล้วล่ะยายเถินซื่อใครยะค่ะนางเด็กนั่นดื่มยาหรือยังฝ่าบาทมีรับสั่งนางต้องดื่มยานี้อยู่แล้วเพียงแต่กระหม่อมไม่ค่อยเข้าใจให้ได้ฝ่าบาทถึงให้ดื่มยาขวงเหรียญนางเด็กนั่นจิตใจอมหิตในตัวมีแต่พิษสงขวงเหรียญช่วยขับไฟล้างพิษได้เหมาะกับนางพอดีจริงสิยังมียารักษาอะไรอีกที่ขมที่สุดฝ่าบาทพิสูจน์ฆ่านางไปเลยดีกว่าไม่มีผู้ใดทรมานคนเช่นนี้ข้าคือกษัตริย์ผู้ปราดเปรื่องกษัตริย์ผู้ปราดเปรื่องจะฆ่าคนตามอำเภอใจได้ยังไงหากว่าเผยแพร่ออกไปต้องบอกว่าข้าจิตใจคับแคบนะสิพยาค่ะพยาค่ะและกระหม่อมพลั้งปากไปทูลฝ่าบาทยาที่ขมที่สุดมีวงเหรียญมู่ทงหลงตานเฉาล้วนเป็นยารสขมแต่ยาที่ขมที่สุดยังคงเป็นสมขมนับจากวันนี้ไปวันละ3มื้อเปลี่ยนยาขมชนิดต่างกันให้นางดื่มทุกมื้อหากนางไม่ดื่มก็บังคับกรอกปากนางซะยาดีมีรสขมแต่รักษาโรคได้ข้าทำเช่นนี้ก็เพื่อเห็นแก่ชีวิตของผู้มีพระคุณเข้าใจเจตนาข้าหรือไม่พะยะค่ะกระหม่อมน้อมรับคำสั่งฝ่าบาทสิว่าข้าเป็นใครอิงลู่อย่าหยอกล้อเช่นนี้อีกหากว่าถูกคนอื่นเห็นเข้าเจ้าจะเสียหายเอาได้ร้ายแรงขนาดนั้นเชียวเหรอ
แล้วเพราะเหตุใดถึงมีคนแอบมาดูแลข้าทั้งคืนล่ะจะว่าอะไรนะทุกครั้งพอข้าเกิดอาการแพ้ก็จะคันไปทั้งตัวท่านหมอเย่เพิ่มขนาดยาให้ข้าแล้วข้าเลยสติเลือนรางแต่ว่าทุกคืนจะมีคุณชายหอยโข่งมาที่ห้องข้าดูแลข้าที่กำลังป่วยคุณชายหอยโข่งคนนั้นไม่ใช่ท่านหรอกเหรอเจ้าป่วยเหรอเจ้าไม่สบายตรงไหนท่านดูแลข้าอยู่ตลอดไม่ใช่เหรอจะไม่รู้ได้ยังไงข้าอยู่เว้นดึกในวังก็ต้องยืนเฝ้าอยู่ตลอดจะไปดูแลเจ้าได้ยังไงกันหากไม่ใช่ท่านแล้วจะเป็นใครกันล่ะไม่ใช่ว่าเจ้ากลางวันคิดถึงกลางคืนเพ้อฝันเหรออิงลั่วเจ้าฝันถึงข้าเหรอข้าไม่มีทางข้าจะฝันถึงท่านทำไมไม่ได้ฝันจริงเหรอช่างเถอะช่างเถอะในเมื่อไม่ใช่ท่านฉะนั้นข้าขอตัวก่อนแม่นางอิงลั่วนี่ข้าไม่เข้าเวรแทนเจ้าแล้วไม่ได้นอนติดต่อกัน10คืนอย่าพูดร่างจะแหลกสลายอยู่แล้วฟู่เหิงท่านมันไร้ยางอายไร้ยางอายอิงลั่วนี่ปากดีนะไอ้ข้าอะไรกันเนี่ยอิงลั่วเจ้าอย่าโกรธสิทั้งที่เป็นท่านแอบย่องเข้ามาในห้องของข้ายังแซงทำไปไม่รู้เรื่องอีกพูดมาท่านอยากทำอะไรกันแน่ข้าท่านจงใจแกล้งข้าคอยดูเถอะข้าจะฟ้องห้องเฮาอิงลั่วขออภัยด้วยขออภัยด้วยข้าไม่ได้ตั้งใจเช่นนั้นบอกข้ามาเหตุใดต้องแซงว่าไม่ใช่ท่านเข้าห้องของเจ้าไปโดยพลการมันขัดกับจรรยาบรรณแต่เจ้าป่วยจะต้องมีคนคอยดูแลข้าเลยต้องออกอุบายเช่นนี้สรุปว่านายน้อยคิดว่าตัวเองเป็นสุภาพชนประพฤติอย่างตรงไปตรงมาแล้วเหรอใช่แล้วแล้วเหตุใดนายน้อยต้องหอมแก้มข้าด้วยข้าหากในคืนที่พี่สาวข้าตายมีคนเดินจากตำหนักเฉียนชิงไปยังอุทยานหลวงไปกลับหนึ่งครั้งต้องเวลานานแค่ไหนจะหลบการลาดตระเวนได้หรือไม่ลายข้าเองนายน้อยเท้าคงถูกเหยียบจนหักแล้วเมื่อครู่ใครใช้ให้ท่านจงใจแกล้งข้าเอ๊ะที่นี่คือที่สำหรับอะไรฮะซ่อนอยู่ลึกในคานหินยามค่ำคืนปกคลุมด้วยหมอกน้ำค้างแสงจันทร์ส่องหยิบจับฉลองพระองค์ก่อนจะปล่อยลงกลิ่นหอมดังดอกไม้ปลิวออกจากแขนเสื้อนายน้อยท่านรู้ดีว่าข้าเรียนหนังสือน้อย ท่านยังท่องบทกวีให้ข้าฟังอีกไม่ต่างกับสีซอให้ควายฟังหรอกฮ่องเต้ราชวงศ์หมิงชอบมาเล่นซ่อนแอบที่นี่แต่ก็ถูกนางกำนันหาพบเพราะว่าในแขนเสื้อของพระองค์มีถุงหอมซ่อนอยู่ ข้ารู้สึกว่าคนที่พกถุงหอมก็คือนางกำนันแสนงาม ห้องเต้หมิงจงใจให้นางจับได้ตังค่ะในสมัยราชวงศ์หมิงกฎวังต้องห้ามเข้มงวดคันทีและนางกำนันทุกคนไม่มีสิทธิ์เดินบนระเบียงและทางเดิน
ต้องมาเดินผ่านซอกแคบๆนี่แหละจะมาถึงยุคเราคนที่ใช้ก็มีน้อยลงแล้วท่านจับเข้ามาทำไมให้มาเล่นซ่อนแอบกับท่านเหรอเมื่อครู่เจ้าอยากเดินจากตำหนักเฉียนชิงไปยังอุทยานหลวงซ้ำอีกรอบใช่ข้าเคยถามหลี่วี่คืนนั้นไม่มีใครไปจากตำแหน่งเฉียนชิงแต่ข้าคิดว่าคนในงานกว่า400ต้องมีเล็ดลอดมาบ้างหากว่ามีคนแอบออกมาระยะทางไปกลับก็ไม่เกินครึ่งชั่วยามข้าเดินมาหลายรอบแล้วแต่ถ้าจะไปกลับอย่างรวดเร็วโดยที่ไม่ถูกองครักษ์ลาดตระเวนจับได้เป็นไปไม่ได้หากว่าอีกฝ่ายมีฐานะสูงศักดิ์มีองครักษ์คอยปกปิดให้เขาล่ะองครักษ์พักดีแค่กับฝ่าบาทจะเชื่อฟังแค่ฝ่าบาทแค่เชื้อพระวงศ์จะมีอำนาจอะไรข้าว่าไม่แน่นะอีชินอ่องผู้นั้นยังหลงเชื่อคำยุยงของเจียผินจงใจทำให้ข้าลำบากเสียงอะไรอ่ะดูนู่นเร็วสวยจังหวะมากนะดูสิฟาบาดูสิเพคะดอกไม้ไฟงดงามมากห้องเฮาทิวทัศน์สวยนั้นหาได้ยากไปชมดอกไม้ไฟกับข้าเพคะดูนั่นสิพระสนมกุ้ยเฟยรีบดูสิเพคะดอกไม้ไฟพุ่งขึ้นฟ้าราวกับดอกไม้หลายพันดอกบานสะพรั่งท่ามกลางทะเลหมอกช่างน่าอัศจรรย์ใจนะฉุนเฟยเช่นนั้นเจ้าตั้งใจชมเถอะระวังหน่อยท่านพี่ให้ข้าเล่นด้วยให้ข้าเล่นด้วยไม่ให้หรอกท่านพี่ให้ข้าเล่นด้วยนะท่านพี่ให้ข้าเล่นได้ได้ได้เอาล่ะเจ้าไปเล่นสิสวยมากดูสิพี่หญิงเป็นอะไรไปสวยจังเลยดอกไม้ไฟนี้งดงามจริงๆนี่เมื่อครู่ไปไหนมานับของขวัญที่ถงเล็กฝั่งตะวันออกนะนั่นไม่ใช่เอ๊ะดูตรงนั้นสิเหมือนปลาทองเลยสวยจริงๆว้าวเหตุใดเจ้ามาอยู่ที่นี่ด้วยล่ะให้ตรวจนับต่อที่ถงเล็กไม่ใช่หรือพี่หมิงวี่ถ้าอยากดูดอกไม้ไฟด้วยยังไม่ได้ไปอีกหากเกิดปัญหาขึ้นระวังจะถูกถลกหนังไม่เหรอห้ามผู้อื่นทำแต่ให้แต่พวกตนทำได้สินะมิน่าทุกคนชอบว่าอิงลวดแต่ไม่ชอบเจ้าอิงลวดอิงลวดแม้แต่เจ้ายังชอบเอ่ยถึงนางถ้าไม่สนใจเจ้าแล้วบอกให้เฝ้าถงเล็กไว้แต่กลับแอบไปดูดอกไม้ไฟทีนี้จะบอกฝ่าบาทว่าอย่างไรข้าก็ไม่รู้จะเป็นเช่นนี้เจ้ามีอะไรเหตุใดยังปกป้องนางอีก
ดูเองแล้วกันท่านตบตีจันจูแล้วจะได้ของมาเหรอว่าอิงลู่อย่าคิดว่าเจ้าจะลอยตัวเหนือปัญหาตรวจนับเครื่องประดับเป็นงานที่ของเขามอบหมายให้เจ้าท่านแย่งกลับไปแล้วนี่เจ้าก็หายหัวไปเหมือนกันยังกล้าปัดความรับผิดชอบอีกไม่มีฝ่าบาทไปคะปกติแล้วการแสดงสุดท้ายล้วนเป็นการแสดงกายกรรมปีนี้เปลี่ยนดีหรือไม่ไปคะห้องเฮามีคำแนะนำยังไงบ้างห้องเฮาพะยะค่ะทางกรมวังกลัวว่าเจ้านายทุกท่านจะเบื่ออะไรเดิมๆจึงเตรียมเอาไว้แล้วปีนี้ให้ตำหนักฉางชุนเราได้ถวายพระพรให้ฝ่าบาทเถอะไปคะเริ่มได้เลยแค่ลูกเล่นธรรมดาของพวกชาวบ้านยังกล้าเอามาทำให้อับอายขายหน้านานๆได้ดูการละเล่นชาวบ้านก็น่าสนุกดีนะเพคะหม่อมฉันรู้ว่าการแสดงนี้ธรรมดายิ่งนักจึงนำมาใช้แค่ตอนเริ่มสิ่งที่หม่อมฉันจะแสดงในวันนี้จริงๆก็คือหยิบของกลางอากาศเพคะหยิบของกลางอากาศเหรอเจดีแก้วนี่เจดีแก้วน่าจะอยู่ที่ถงเล็กฝั่งตะวันออกนี่เหตุใดจะมาอยู่ที่นี่ได้หยิบของกลางอากาศอะไรกันก็แค่การหลอกตาคนก็เท่านั้นเอาเจดีนี้ซ่อนไว้ในเสื้อพอสายตาของทุกคนจ้องไปยังผ้าสีเหลืองก็ค่อยๆเคลื่อนย้ายมันออกมาเอ๊ะไม่ถูกสิพระบรมสารีริกธาตุที่อยู่บนเจดีแก้วล่ะนั่นสิหายไปไหนแล้วเล่าการเล่นกลนั้นดีแต่ทำของสำคัญที่สุดหายไปได้อย่างไรขอกุ้ยเหรินทุกท่านอย่าได้เป็นกังวลหม่อมฉันเกรงว่าจะเคลื่อนย้ายได้ไม่เหมาะสมเลยตั้งใจเคลื่อนย้ายพระบรมสารีริกธาตุแยกต่างหากเพคะฉะนั้นในตอนนี้พระบรมสารีริกธาตุเล่าอยู่ที่บนตัวของซูกุ้ยเหรินเพคะอย่าพูดซีซัวนะจะไปอยู่บนตัวข้าได้ยังไงกันใช่เพคะเดิมทีนั้นไม่มีทางเลยหม่อมฉันเป็นคนจงใจเอาไปวางไว้ไว้อิงลั่วเจ้ามีได้เข้าใกล้ข้าแล้วจะวางได้ยังไงหากต้องเข้าใกล้ตัวจึงจะวางของไว้บนตัวท่านได้และจะเรียกว่าหยิบของกลางอากาศได้เหรอ
สู่กุ้ยเหรินท่านดูให้ดีนะเพคะพระบรมสารีริกธาตุต้องอยู่บนตัวท่านเป็นแน่บังอาจหม่อมฉันแค่ต้องการนำดอกบัวแห่งพุทธคืนมาจะบังอาจได้อย่างไรเพคะในเมื่อของถูกถวายไปแล้วก็ถือว่าเป็นของของฝ่าบาทกุ้ยเหรินเขาไม่ได้นึกเสียดายขึ้นมานี่อย่าขยับบัวแห่งพุทธคุณพระช่างมหัศจรรย์ยิ่งนะอยู่บนตัวท่านเทพจริงๆด้วยเมื่อครูข้าเห็นได้ไม่ถนัดตาจะช่วยแสดงอีกครั้งได้หรือไม่ไม่ได้เพคะก้นแบบเดียวกันจะเล่นซ้ำในวันเดียวกันไม่ได้นี่เป็นกฎของการเล่นกลถึงแม้หม่อมฉันจะเรียนรู้เพียงกลง่ายๆจากนักเล่นปาหี่ใต้สะพานมาเล็กน้อยแต่ก็ต้องปฏิบัติตามกฎของสายอาชีพชิงช่างใจหม่อมฉันคงต้องขอประทานอภัยนะเพคะอุ้ยอิงลั่วเจ้าช่างเก่งกาจยิ่งนักหม่อมฉันเพียงต้องการถวายพระพรฝ่าบาทไม่กล้ารับความชอบสุกิเรนไม่ต้องให้รางวัลหรอกเพคะในเมื่อแสดงได้ดีก็ต้องให้รางวัลอยู่แล้วในเมื่อเป็นเช่นนี้หม่อมฉันต้องขอบคุณสุกุ้ยเหรินเพคะเป็นหมื่นปีขอฝ่าบาททรงพระเจริญเป็นหมื่นปีเยี่ยมเป็นมายากลที่เยี่ยมยอดแล้วนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่กราบทูลไทเฮาเพราะนางกำนันคนนี้พลัดตกลงมาจากที่สูงใบหน้าได้รับความเสียหายหม่อมฉันเกรงเจ้านายจะตกใจจึงได้ตั้งใจใช้ผ้าเช็ดหน้าปิดไว้เพคะแต่สาเหตุนั้นหม่อมฉันยังไม่ทันได้ตรวจสอบพวกเจ้าเป็นนางกำนันหอเย็นหุยพูดออกมาหม่อมฉันสามคนทำความสะอาดอยู่ในหอเย็นหุยกำลังล้อเล่นกันสนุกสนุกใครเลยจะรู้ว่านางจะเหยียบพลาดตกลงมากระทันหันหม่อมฉันไม่ทันตั้งตัวคว้าตัวนางไว้ไม่ทันก็เลยนี่เป็นชีวิตคนทั้งชีวิตมาบอกแค่ว่าล้อกันเล่นสนุกสนุกมันจะดูเหมือนเด็กเล่นกันไปหน่อยไทเฮาตรัสถูกแล้วนี่เมื่อเป็นเวรทำงานของพวกเจ้าก็ควรตั้งใจทำงานเหตุใดจึงมาเล่นสนุกกันที่นี่ยังไม่รีบสารภาพอีกทำให้ไทเฮากริ้วแล้วนะระวังเถอะว่าจะลงโทษพระเจ้าให้หนักเนี่ยขอไทเฮาอย่ากริ้วเลยเพคะช่วงนี้ในวังนิยมการละเล่นแต่งกายสมบทบาทใครๆก็อยากจะเรียนรู้การละเล่นของคนงามยุคโบราณพวกหม่อมฉันเองก็แค่ติดเล่นสนุกกันจึงได้ขอให้เกิดเรื่องใหญ่เช่นนี้เพคะใช่เพคะไทเฮาหม่อมฉันไม่ได้ตั้งใจขอไทเฮาอย่ากริ้วเลยเพคะการละเล่นแต่งกายอะไรกันเป็นการละเล่นที่แพร่หลายจากตำหนักฉางชุนเพคะของเฮาพระนางทรงกราบทูลไทเฮาหม่อมฉันคาดเดาว่านางกำนันคนนี้คงกำลังเล่นเป็นอย่างกุ้ยเฟย
ไม่ทันระวังจึงตกลงมาจึงได้เสียชีวิตเช่นนี้ส่วนสาเหตุที่นั่นเป็นอย่างกุ้ยเฟยก็คงเป็นเพราะบทเพลงกุ้ยเฟยร่ำสุราของพระสนมกุ้ยเฟยชวนประทับใจพวกนางกำนันจึงอยากเรียนแบบกันทั่วทั่วกุ้ยเฟยร่ำสุราเหรอทำไมกันเกากุ้ยเฟยร้องรำในวังหลวงเหรอนางทาสผู้อวดดีใครใช้ให้เจ้าพูดจาสีสัวข้าให้คนเรียนแบบตั้งแต่เมื่อใดพระสนมกุ้ยเฟยย่อมไม่ได้บอกกล่าวเพียงทำให้เห็นก็พอเพคะตำหนักฉู่ซิ่วมีเสียงหูฉินดังขึ้นทุกวันมีการร้องรำแต่ละบทไม่หยุดพักวันนี้ร้องบทตำหนักฉางเซิงพรุ่งนี้ร้องบทป้าอ๋องลาสนมโดยเฉพาะกุ้ยเฟยร่ำสุราของพระสนมร้องได้ถึงอารมณ์ยิ่งนักท่วงท่าก็งดงามอ่อนช้อยได้รับความโปรดปรานจากฝ่าบาทแม้แต่คนร้องรำนั้นก็ยังต้องแพ้ให้แก่พระสนมนางกำนันในวังต่างก็ชื่นชมและอยากจะเรียนแบบกันเพื่อหวังความโปรดปรานจากฝ่าบาทสิ่งนี้ก็เป็นเรื่องปกติหมิงอุ้ยท่านว่าถูกต้องหรือไม่อ๋อใช่แล้วเพคะไทยเฮาเพคะเมื่อวานหม่อมฉันยังเห็นว่ามีคนเรียนแบบหวีจีอยู่เลยพระสนมกุ้ยเฟยอย่าโทษที่หม่อมฉันพูดมากบทป้าอ๋องลาสนมมีลางร้ายของแคว้นล่มสลายไม่เป็นมงคลยิ่งนักพระสนมกุ้ยเฟยร้องบทกุ้ยเฟยร่ำสุราย่อมดีกว่าบอกแล้วให้เรียนเยอะๆใครบอกว่าหยางกุ้ยเฟยดีนี่ก็เล่นซะจนมีคนตายแล้วอีกอย่างหยางกุ้ยเฟยนั้นตายที่เนินหมาเวยแคว้นต้าถังอ่อนกำลังลงพบกับบทอันสื่อนับว่าน่าเสียดายไม่เป็นมงคลไม่เป็นมงคลเลยจริงด้วยหม่อมฉันไร้ซึ่งความรู้ก่อนนี้ได้ยินคนเล่านิทานพูดถึงราชวงศ์ฮั่นยังไม่ได้พูดถึงราชวงศ์ถังพระสนมกุ้ยเฟยคราวหน้าท่านร้องบทแม่ทัพมู่กุ้ยอิงเถอะเพคะทั้งการแต่งกายและบทนั้นช่างดียิ่งนักไม่ได้เช่นกันขนาดกุ้ยเฟยร่ำสุรายังมีคนตายนี่ร้องรำด้วยทวนด้วยดาบจะเหลือเหรอหุบปากพวกเจ้าสองคนหุบปากเดี๋ยวนี้การแต่งกายเช่นนี้เห็นอยู่ว่ามาจากตำหนักฉางชุนจะมาใส่ร้ายว่าเป็นพระสนมกุ้ยเฟยได้ยังไงกันล่ะวิ่งลั่วเจ้าอย่ามาใส่ร้ายกุ้ยเฟยนะระวังเถอะจะซวยพระปากฮองเฮาทรงร้องกุ้ยเฟยร่ำสุราไม่เป็นและไม่เคยแต่งเป็นอย่างกุ้ยเฟยต่อหน้าใครจะเกี่ยวข้องกับฮองเฮาได้ยังไงแต่เวทีละครตำหนักฉู่ซิ่วมีร้องรำกันทุกวันใครๆก็ต่างได้ยินการฟังบทร้องรำก็เพื่อเข้าเวลาอย่าว่าแต่กุ้ยเฟยมีใครไม่ร้องรำกันบ้างพอถึงช่วงตรุษก็ยิ่งน้องรำไม่หยุดจะโยนเรื่องนี้ให้ตำหนักฉู่ซิ่วได้ยังไงกันน่ะเอาละไม่ต้องพูดแล้วฮองเฮาในวังหลังนี้มีการเริ่มแต่งตัวร้องรำตั้งแต่เมื่อใดไทยเฮาไปคะหม่อมฉันหากไทยเฮาทรงอนุญาตหม่อมฉันพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นได้เจ้าจะมีหลักฐานอะไรเหตุใดจึงเป็นเช่นนี้กลับตำหนักเพคะท่านช่างเลี้ยงสุนัขไว้ดีจริงๆ